สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านนะจ้าวันนี้พี่อังมานำเสนอต้นไม้มงคล4 ต้นด้วยกันนะจ้าเป็นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศจ้าต้นแรกคือต้นซุปเปอร์เลดนะจ้าซุปเปอร์เลดนี่จะคล้ายๆสุกสมใจปองเหมือนกันนะคะเขาจะต่างกันตรงก้านเนาะสุกสมใจปองก็จะอีกแบบนึงนะคะอันนี้น้องยังเล็กอยู่นะคะละอ่อนอยู่นะจ้าทางเหนือเขาจะเรียกละอ่อนนะคะขอบใบนะจ๊ะด้านหลังใบก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยจริงๆพี่อังทำคลิปแล้วขออนุญาตนะคะเอามารวมให้ดูนะทำคลิปนานเมินแล้วค่ะคำว่าเมินนี่นะคะขอบเขาจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แดงเลือดนกนะคะอันนี้คือซุปเปอร์เลดนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกับพวกอัญมณีนะจ๊ะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลแล้วก็ดักจับฝุ่นเสริมสิริมงคลความมั่งคั่งโชคลาภทั้งหลายนะจ๊ะแล้วก็สีแดงนี้เป็นสีแห่งอำนาจสีแห่งความสำเร็จนะจ๊ะนี่คือต้นแรกนะจ๊ะกับพี่อังจ้าต้นต่อมาต้นที่สองนะจ๊ะเขาละมุนมากๆเลยค่ะนี่จ้าพวกนี้ชอบแดดลำไรนะคะจะไม่ชอบแดดจัดเลยนะใบเขาจะไหม้แล้วก็ชอบดินร่วนนะคะไม่ให้น้ำขังนะจ๊ะเน่าเหมือนกันนะคะนี่จ้าสวยไหมต้นที่สองนี้คือกวักเงินกวักทองนะจ๊ะลักษณะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าพี่อังให้ดูนะคะเป็นริ้วๆนูนๆนะคะจะนูนๆแต่ไม่เห็นชัดเนาะจะนูนๆสีจะละมุนมากๆนะคะจะเป็นแดงๆอย่างนี้นะคะพวกอโกนิม่านี่สีเขาก็จะเปลี่ยนตามความสมบูรณ์เหมือนกันนะคะตัดสีเปลี่ยนตามสมบูรณ์นี่ค่ะตรงกลางนี้คือเขาจะแดงนะคะใบนี้คือสีชมพูใช่ไหมคะใบพวกนี้ก็จะสีเขียวแต่เดี๋ยวเขาก็จะออกสีกัดสีแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีแบบนี้นะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันและเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะจ๊ะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยอยู่ในร่มก็ได้แดดลำไรก็ได้นะจ๊ะไม่ชอบน้ำขังนะชอบน้ำแบบปานกลางนะจ๊ะแดดลำไรนะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไหม้ได้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังขออนุญาตตัวที่3เลยนะจ๊ะตัวที่สามน่ารักมากเลยละมุนนะจ๊ะจะไม่แจ๊ดไม่แป๊ดเกินนะจ๊ะนี่กวักทองจ้าสำเภาทองจ้าตัวนี้คือสำเภาทองนะจ๊ะด้านหลังใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นจุดๆแล้วสันกระดูกนี่คือเห็นชัดมากนูนขึ้นมาเลยนะคะนูนเลยไม่เรียบนะจ๊ะแล้วใบออกจากแข็งแข็งนั้นหนาหรือว่าอยู่ที่เขาสมบูรณ์ก็ไม่รู้เนาะแต่ต้นไม้พี่อังนี้ต้องบอกตรงๆว่าพี่อังใช้ดินที่หมักเองนะคะเลยทำให้แบบไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแต่จริงๆก็ควรจะใส่นะคะอาหารเสริมเขาจะได้มีสีสวยๆนะคะมีน้องชินเมจูได้ด้วย ตัวน้อยๆนี่จ้ะก้านจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะแล้วใบนี่คือถ้าใบอ่อนๆออกมาก็จะละมุนมากๆเลยค่ะนี่นะคะสีอ่อนสวยละมุนมากๆเลยแล้วก็จะมีสีเขียวเข้มปนกับสีเขียวอ่อนนะคะตัดกับสีชมพูอ่อนคืออ่อนกับอ่อนและอ่อนละมุนเลยนะคะกลายเป็นละมุนมากๆเลยจ้าไม้ฟอกอากาศและไม้มงคลเหมือนกันนะจ้าตัวนี้นี่จ้าตัวนี้คือสำเภาทองนะคะสำเภาทองตัวเมื่อกี้คือกวักเงินกวักทองหรือก็พูดไปเรื่อยขออนุญาตนะคะวันนี้ไม่สบายเสียงก็แหบด้วยนี่จ้าและตัวสุดท้ายนี่จ้าดูเหมือนจะไม่สวยนะคะแต่อันนี้เขาโดนแดดพี่อังเพิ่งเอามาเปลี่ยนใส่กระถางนะคะเขาโดนแดดเขาเลยเป็นอย่างนี้ปกติเขาจะสวยมากๆนี่คือทองเต็มบ้านนะจ๊ะหลังใบเขานะก้านเขาจะสีขาวนะคะสีขาวและใบเขาก็จะเป็นริ้วๆอย่างนี้เลยนะคะคล้ายๆกับพวกคล้ายๆเขียวเหมือนปีนิดหน่อยนะคะแต่ก้านนี่คือจะสีขาวเด่นของเขาเลยนะคะแล้วก็จะเรียวยาวแล้วก็มีลายๆแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือทองเต็มบ้านนะจ๊ะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันจ้ะ4ชนิดนี้คือเป็นไม้ฟอกอากาศหมดเลยนะไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคลไม้ที่ชอบดินร่วนไม่ชอบน้ำเยอะแล้วก็ชอบแดดปานกลางหรือว่าลำไรนะไม่เยอะเกินนะคะไม่งั้นใบไหม้แล้วก็จะเหี่ยวคล้ายๆอย่างเงี้ยจะเหลืองๆนิดนึงนี่จ้ะทองเต็มบ้านจ้ะส
สำเภาทองจ้านี่คือสำเภาทองกวักเงินกวักทองจ้าและตัวนี้ก็คือซุปเปอร์เลดจ้าวันนี้ไม้ฟ้องวันนี้ไม้ฟ้องอากาศและไม้มงคลกับพี่อังนะจ๊ะลักษณะการเลี้ยงก็จะเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะจ้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพี่อังนะจ๊ะถ้ามีอะไรก็ติชมมาได้นะจ๊ะพี่อังรับฟังทุกคำคอมเมนต์เลยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆและขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยทั้งต่างนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า